อัปเดตนะครับช่วงเดือนมิถุนายนครับที่วัดพระธาตุผาซ่อนเตี้ยครับวิวสวยหมอกเยอะนั่นเองครับผมฟุ้งๆเลยนะป่ะเดี๋ยวเราเดินไปกันที่ตัววัดหลังจดรถ30บาทนะปีนี้เพิ่งปีแล้ว20ปีนี้30ขึ้นไปรถกว้างเลยนี่ครับทางเข้าสวยๆใช่เดินไปก่อนดูรถด้วยเนี่ยด้านบนหมอกเยอะเลยเพื่อนหนาๆเลยจุดนี้เหมาะเยอะสุดแล้วนะครับเดือนมิถุนาเพื่อนก็หมอกด้านบนฟุ้งเลยนะลองดูนะครับด้านหลังเพื่อนตรงองค์พระนะครับพระธาตุผาซ่อนแก้วนั่นเองวิวสวยมากเลยตรงนี้แสงกำลังดีเลยเพื่อนเนี่ยแล้วก็เจดีย์ด้านหลังนะจุดที่เราเคยขึ้นไปเขากำลังต่อแล้วก็น่าจะบำรุงใหม่นะเพื่อนบำรุงรักษาใหม่แล้วก็มีเจดีย์นะครับผมองค์พระเจดีย์อันใหม่นะที่เขากำลังสร้างนะครับองค์ใหม่ตรงด้านนู้นเลยนะครับผมนี่แล้วก็มีนกยูงด้วยเพื่อนนี่มาจากไหนไม่รู้นะครับผมเพื่อนลองมาถ่ายรูปกันได้นะครับไม่กลัวคนเลยเนี่ยผมยูซูนะครับนนหมอกอยู่บนนู้นนะเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับผมอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับไฮไลท์ที่มาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเล่นนี่จะมีหุ่นแบบจำลองนะครับผมสมัยก่อนที่ชาวไร่ชาวนานะครับผมเขาทำไร่ทำนากันอะไรเงี้ยนี่เท่ดิเห็นเพื่อนอีกจุดไฮไลท์นะครับที่เรามาถ่ายนะครับผมในส่วนของหุ่นนะครับผมจำลองชาวบ้านสมัยก่อนนะครับทำไร่ทำนากันนั่นเองเพื่อนเนี่ยเกี่ยวกับเกี่ยวข้าวกันนะครับสวยเลยยอดเรียนนะครับแล้วจะมีเสียงพิงแล้วก็แบบนี่นะที่แบบกิจกรรมนะครับที่อ่ะเดี๋ยวเรายอดเรียนได้ไหมเนี่ยโอเคเนี่ยเนี่ยหยอดเนี่ยหยอดเลยเดี๋ยวสิบบาทเนี่ยตู้หนึ่งครับนี่หาแล้วครับนี่ขึ้นเนี่ยต้นตาลเบิร์ดขึ้นต้นตาลบุญไปด้วยนะครับได้ชมนะครับวิถีชาวบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวเราออกไปทานข้าวด้านหลังนะครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วกันแล้วก็เดินทางกลับนะครับมาชมบรรยากาศมาเก็บภาพสวยๆนี่นะครับผมกำลังปรับปรุงใหม่นะเจดีย์ที่เราเคยขึ้นไปชม
วิวสวยๆด้านบนนะครับผมเก่าคิดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฝากกันด้วยนะอัปเดตกันนะครับช่วงเดือนมิถุนายนนะครับของปี67สำหรับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอย่าลืมนะผมก็สามารถตามมาเที่ยวกันได้นะครับรอบๆเลยนะครับผมและองค์พระด้านหลังครับผม